วัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีคลิปนี้ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีผมก็คิดอยู่หลายวันเหมือนกันนะครับตอนที่จะมาอัดเนี่ยเรื่องเศร้าๆเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นปีนี้เยอะแยะมากมายนะครับช่วงหลังเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะลงคลิปอะไรที่มันแบบให้คนดูยิ่งเศร้าเข้าไปใหญ่ผมก็เลยช่วงหลังๆเนี่ยพยายามจะไม่ลงละแต่วันนี้ต้องขอโทษอีกครั้งนะครับต้องตัดสินใจมาเล่าเรื่องราวให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะพยายามสัญญานะครับว่าครั้งนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายละที่ผมจะเอาคลิปแบบที่มันรู้สึกสงสารไปด้วยกันหรือว่ารู้สึกเสียใจไม่ต้องมานั่งดูอะไรแล้วก็คอยเครียดกันไปตามๆกันเข้าใจนะครับว่าทุกคนเนี่ยให้กำลังใจกันมาเยอะหลายๆคลิปที่ผ่านมาให้กำลังใจกันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นคลิปเศร้าไม่เศร้าหรืออะไรนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจจริงๆนะครับที่ตัดสินใจเอาคลิปนี้มาลงเนี่ยก็อยากจะแจ้งข่าวบอกกล่าวคุณผู้ชมด้วยถึงแม้ผมจะไม่เล่าให้ฟังวันนี้นะครับผมเชื่อว่าเวลาผมถ่ายคลิปต่อๆไปในอนาคตเนี่ยก็ต้องมีคนมาถามผมแน่เลยกับภาพเหตุการณ์ต่างๆที่ได้เห็นกันในคลิปต่อๆไปผมก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันทั้งหมดนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่ดีวันนึงเลยเพราะวันนี้เนี่ยคือวันเกิดผมเองที่กำลังอัดอยู่นี้ก็11สิงหาตอนนี้ก็อายุ45ปีแล้วเริ่มแก่ลงทุกปีทุกปีแล้วรู้สึกทำงานก็เริ่มช้าลงช้าลงแล้วนะครับหลังจากนี้เนี่ยชีวิตผมว่ามันน่าจะดีขึ้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับข่าวที่ออกมาเนี่ยตอนนี้ในดาวทาวน์ซีแอตเทิลเนี่ยบริษัท Amazon แล้วก็ Google เองเนี่ยได้ประกาศแล้วเหมือนกันนะครับว่าจะให้พนักงานกลับมาทำงานหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนปีหน้าก็คือกลางปีหน้าในอนาคตเนี่ยมันก็ยังไม่แน่นะครับพนักงานอาจจะกลับมาไม่เต็ม 100% เหมือนเดิมเพราะว่ามันมีข่าวเหมือนกันว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยผลกำไรของ Amazon เพิ่มขึ้นสูงมากแต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยน้อยลงเยอะไม่ต้องเสียค่าน้ำค่าไฟค่าตึกค่าอะไรแล้วก็ค่าพนักงานที่ต้องมาทำงานที่ตึกเขาก็เริ่มมีไอเดียบางอย่างที่ว่าจะให้พนักงานยังคงทำงานที่บ้านต่อไปอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราจะต้องเผชิญต่อไปอีกในอนาคตแต่ในขณะที่เราสถานการณ์ไม่ดีผมอยากจะอธิบายว่าร้านอาหารไทยบางร้านเนี่ยเขาดีขายดีมากอย่างร้านที่ผมพอทราบมาช่วงโควิดเนี่ยนะครับเขากลับขายดีกว่าช่วงปกติอีกมันไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยหรือว่าทุกร้านอาหารนะครับร้านโดยเฉพาะร้านอาหารไทยเนี่ยจะแย่กันหมดอาจจะคล้ายๆ Amazon ก็ได้คือค่าใช้จ่ายเขาน้อยลงเขาไม่ต้องมีพนักงานเสิร์ฟมีแค่คนครัวคนล้างจานก็อาจจะไม่ต้องมีแต่ร้านอาหารที่อยู่ในโซนของธุรกิจที่ทำงานในดาวทาวโดยเฉพาะในดาวทาวเนี่ยกำลังลำบากเราเนี่ยฟู้ดทรัคเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของร้านอาหารประเภทนั้นนะครับชีวิตของเราเนี่ยคือต้องพึ่งพนักงานที่มาทำงานตอนกลางวันแล้วก็มากินข้าวร้านอาหารที่อยู่บริเวณหมู่บ้านตามหมู่บ้านตามที่อยู่อาศัยคนก็จะขายดีเพราะงั้นร้านที่ได้ผลกระทบจริงๆเนี่ยจะเป็นร้านที่อยู่ในดาวทาวจริงๆในดาวทาวเนี่ยปิดกันไปเยอะไม่ว่าจะเป็นร้านฝรั่งร้านอะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้เริ่มทยอยปิดตัวกันไปเยอะมีหลายๆร้านมากนะครับที่เป็นร้านชื่อดังๆประกาศปิดตัวผมเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์ลงเนี่ยผมก็ตกใจเหมือนกันบางร้านเนี่ยเป็นร้านที่ดังมากภาพแบบนี้นะครับอาจจะไม่เห็นอีกถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆผมเนี่ยจะเห็นเลยผมเนี่ยใส่เสื้อตัวนี้เวลาผมมาเตรียมของเตรียมกับข้าวที่ห้องครัวผมก็จะใส่เสื้ออยู่ตัวนี้อยู่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์มาประมาณเกือบ10ปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนเลยเพราะว่าก็อยากให้มันเลอะไปเลยตัวเดียวนะครับต่อไปนี้ผมอาจจะไม่ได้มาเตรียมของที่ห้องครัวนี้อีกแล้วก็อย่างที่คาดการไว้ตอนนี้เนี่ยเจ้าของห้องครัวเนี่ยเขาไปไม่ไหวแล้วนะครับตัดสินใจประกาศบอกทุกคนแล้วนะครับว่าเขาจะเลิกกิจการห้องครัวให้เช่าเนี่ยวันที่เขาโทรมาเนี่ยผมคือรู้สึกได้เลยเสียงเขาก็คลอๆเหมือนคนจะร้องไห้ยังไงไม่รู้นะครับพอรับโทรศัพท์เนี่ยเป็นอย่างที่คาดไว้จริงๆเขาบอกว่าเขาเนี่ยนอนไม่หลับมาเป็นสัปดาห์เลยกว่าที่เขาเนี่ยจะตัดสินใจบอกพวกเราเขาก็สงสารพวกเราด้วยนะครับที่ยังต้องออกไปทำมาหากินทุกๆวันในการที่ไม่มีห้องครัวที่จะเตรียมกับข้าวเล่าให้ฟังว่าเขาตัดสินใจลำบากมากนะครับนอนไม่หลับเลยแล้วสุดท้ายวันนี้ก็มาถึงจริงๆนะครับก็รู้สึกช็อกอ่ะเราอยู่นี่มาตั้งนานนะครับแล้วว่าเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่า
เขาเนี่ยจะไปก่อนเราเราก็ถือว่าเป็นคนเก่าคนแก่ของที่ห้องครัวนี้เลยห้องครัวนี้เปิดปีแรกเนี่ยผมก็มาเช่าเขาน่าจะได้ประมาณสักเปิดได้2เดือนผมก็มาเช่าห้องครัวนี้ตอนที่เขาทำใหม่ๆเนี่ยก็เรียกว่าเราเนี่ยก็เป็นรุ่นแรกเลยที่มาอยู่ห้องครัวนี้ได้เจอคนเยอะได้เจอเพื่อนเจออะไรดีๆเยอะแยะมากมายนะครับในห้องครัวนี้มันเป็นความทรงจำแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีอย่างนึงนะครับผมก็เลยมาเล่าให้ทุกๆคนฟังว่าต่อไปนี้นะครับก็จะไม่เห็นภาพผมเดินเข้าออกห้องครัวแบบนี้อีกแล้วอุปกรณ์ต่างๆนะครับในห้องครัวที่ผมเคยได้ใช้แบบสะดวกสบายเนี่ยต่อไปก็จะไม่มีแล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคิดกันอีกทีว่าเราจะทำยังไงนะและอีกอย่างนึงที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่ามีคอมเมนต์แล้วก็มีคำถามมาเยอะเหมือนกันนะครับว่าทำไมเนี่ยเราถึงไม่เตรียมของอยู่ที่บ้านแล้วทำไมเราต้องมาเช่าห้องครัวเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกนิดนึงนะครับว่าใครที่จะทำรถอาหารนะครับหรือว่าเป็นเคเทอริงเอาออกไปขายตามงานถึงไม่มีรถถึงไปทำอาหารส่งก็แล้วแต่เนี่ยในอเมริกาเนี่ยนะครับ 99% เลยอันเนี้ยผมไม่การันตีแต่ที่ผมรับทราบมาเนี่ยเกือบทุกที่ทุกเมืองในอเมริกาเนี่ยเขาไม่อนุญาตนะครับให้เราทำอาหารอยู่ที่บ้านถ้าเราทำเป็นแบบเรียกว่าเป็นแม่ค้าพ่อค้าธรรมดาและขายให้คนกันเองคนที่รู้จักอย่างเงี้ยโอเคไม่เป็นไรเมื่อไหร่ที่เราจดเป็นรูปบริษัทเป็นใบประกอบการเราไม่สามารถที่จะทำที่บ้านได้เลยเพราะที่บ้านเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานการที่เราทำอาหารที่บ้านเนี่ยเขากลัวว่าการเก็บการรักษาอาหารของเราเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานแล้วก็เอาไปให้คนกินเนี่ยมันจะเกิดอันตรายแล้วมันก็ยังมีเรื่องการทิ้งน้ำทิ้งลงท่อถ้าเป็นในห้องครัวเราเนี่ยเขาจะมีถังใหญ่ๆใต้พื้นดินฝังเอาไว้เขาเรียกว่ากรีสแท็บกรีสแท็บเนี่ยคือไม่ว่าเราจะทำอาหารหรือว่าทิ้งน้ำสกปรกเนี่ยมันจะกักน้ำมันเอาไว้คนทำอาหารน่าจะรู้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเล็กๆเหมือนกันก็ต้องมีตัวนี้นะครับเพราะงั้นการที่เราจะไปทำอาหารอยู่ที่บ้านขายแบบจริงๆจังๆเนี่ยทางเฮลท์ดีพาร์ทเมนต์เขาถึงไม่ให้นะครับเพราะว่ามันน้ำมันเนี่ยมันจะไหลไปตามท่อตามปกติแล้วมันก็จะไปสู่สาธารณะตรงนี้นะครับเขาคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างนะครับผมคงไม่อธิบายเยอะเพราะงั้นเราถึงทำอาหารที่บ้านไม่ได้ถึงแม้เราจะทำแค่นิดเดียวหรืออะไรก็ตามเรายังไงเราก็ต้องเช่าห้องครัวอยู่ดีเป็นกฎของทางที่นี่เลยเขาบังคับเลยว่าจะต้องมีห้องครัวเป็นห้องครัวกลางอย่างเงี้ยนะครับที่ผมเช่าอยู่เนี่ยสรุปแล้วนะครับถึงแม้ตรงนี้จะปิดไปเนี่ยผมยังไงผมก็ต้องไปหาที่ใหม่อยู่ดีแต่ก็อย่างที่บอกผมอยู่นี่มานานนะครับมีความผูกพันกับที่นี่มากก็วันนึงจะต้องจากตรงนี้ไปตรงที่เราได้ทำทุกวันแล้วเราก็แบบคุ้นเคยคุ้นชินอยู่ตลอดเนี่ยแต่ก็ยังมีข้อดีอย่างนึงนะครับตรงที่จอดรถเนี่ยที่จอดรถของฟู้ดทรัคในปัจจุบันเนี่ยที่ผมจอดกันอยู่กับเพื่อนๆเนี่ยเจ้าของคนละเจ้าของกันนะครับคนละส่วนกับห้องครัวก็เลยโชคดีนิดนึงที่ว่าเขาก็ยังให้เราเนี่ยสามารถจอดรถฟู้ดทรัคอยู่ได้เหมือนเดิมเพราะงั้นเนี่ยเราก็ยังจอดรถฟู้ดทรัคแล้วก็ยังเสียบปลั๊กไฟได้ที่จอดรถปกติทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ใช่ที่จอดรถของรถอาหารเนี่ยบางทีมันมีที่จอดก็จริงแต่มันไม่มีไฟให้เราใช้ถ้าให้บอกตรงๆนะครับก็จริงๆถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากจะย้ายนะครับไม่อยากจะไปไหนเลยอยากจะอยู่นี่ไปตลอดจนเราเลิกทำงานไปเลยคือมีความรักแล้วก็ผูกพันกับที่นี่มากนะครับถึงแม้ที่อื่นจะถูกกว่าดีกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ยังไงเนี่ยผมก็รักที่นี่เพราะเราเนี่ยเริ่มธุรกิจมาจากตรงนี้นะครับวันแรกที่ผมเริ่มงานเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยนะผมเริ่มออกไปขายของวันแรกเลยวันที่27สิงหาครั้งแรกเลยฟู้ดทรัคก็เป็นเดือนสุดท้ายเดือนสิงหาเหมือนกันเป็นวันที่ห้องครัวจะปิดแล้วงานวันสุดท้ายของเดือนนี้นะครับที่ผมได้รับมาเนี่ยคือวันที่28สิงหาเริ่มวันที่27แล้วก็มาปิดวันที่28สิงหาเดือนเดียวกันนะครับแต่ว่าต่างกันผ่านมา10ปีเผอิญประจวบเหมาะยังไงก็ไม่รู้นะครับสิ่งที่อยากมาเล่าอีกอย่างนึงในช่วงเวลาที่ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยนะครับตั้งแต่โควิด-19 เนี่ยเข้ามาเนี่ยทำให้ผมเนี่ยได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันอย่างสุภาษิตเขาว่าจริงๆเลยว่าเพื่อนแท้นะครับเราจะเห็นได้ก็ในยามที่เราลำบากเนี่ยแหละนะครับแล้วมันก็จริงๆผมได้เจอเพื่อนแท้เพื่อนดีๆเยอะเลยนะครับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมสายอาชีพช่วงที่ลำบากเนี้ยทุกคนก็แบบพยายามช่วยเหลือกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอย่างทริปก่อนที่ผมได้ของมาเยอะแยะมากจากเพื่อนนะครับผมได้เห็นหลายอย่างไม่ใช่เพื่อนคนนึงคนเดียวนะก็ยังมีหลายคนที่ช่วยเรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะนะครับผมก็ไม่ได้เอามาเล่าทั้งหมดก็อยากจะมาแชร์ตรงนี้ให้เห็นนะครับว่าใน
มุมที่มันมีความรู้สึกเศร้ากำลังลำบากเนี่ยมันก็ยังมีมุมที่ดีๆนะครับที่ผมประทับใจแล้วก็จะเก็บไว้ในความทรงจำตลอดไปในการทำงานในสายอาชีพนี้ของผมนะครับปีนี้เจอหนักมากอย่างคลิปที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเพื่อนที่เคยไปจอดด้วยกันนะครับที่เป็นรถเม็กซิกันเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่ดีมากคนหนึ่งน่าเสียดายมาจบชีวิตแล้วก็มาเสียชีวิตไปในช่วงโควิดนี้เองสงสารเพื่อนคนนี้เหมือนกันก็ยังคิดถึงอยู่เหมือนกันเวลาเราจะกลับไปขายของตรงนี้เนี่ยทุกครั้งเนี่ยก็จะเห็นรถคันนี้เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วผมก็จะพยายามเก็บภาพทุกอย่างให้มากที่สุดก็เก็บเป็นภาพตัวผมเองด้วยผมทำคลิปเนี่ยผมก็ดีใจนะผมได้เก็บบันทึกภาพบันทึกเหตุการณ์ต่างๆเอาไว้นะครับก็เป็นความทรงจำที่ดีวันหนึ่งเราแก่ตัวไปเราก็ย้อนกลับมาดูได้ว่าวันหนึ่งเราเคยอยู่ตรงนี้ทำอะไรบ้างแล้วก็เรื่องสุดท้ายก่อนปิดคลิปเนี่ยผมเจอนกตัวหนึ่งช่วงนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นอะไรกับนกนะครับชีวิตรู้สึกจะผูกพันกับนกมากช่วงนี้นะครับวันหนึ่งนะครับผมมาที่ห้องครัวเนี่ยเราก็เจอเพื่อนฝรั่งคนหนึ่งนะครับเขายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะตรงนี้เขาบอกว่ามีนกตัวหนึ่งไปไหนไม่ได้แล้วโดนลวดหนามเกี่ยวขานี่ห้อยเลยเขาเนี่ยดูมาเป็นเวลาเกือบ3ชั่วโมงแล้วนกตัวนี้ก็บินไปไหนไม่ได้พยายามจะบินแต่ก็บินไปไหนไม่ได้จริงๆเขาก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันนะครับมันคงเจ็บหน้าดูนะครับเพราะไอ้ลวดนี้มันแหลมแล้วก็มันคมมากขาห้อยตรงเตงเลยนะครับเพื่อนฝรั่งผมนะครับบอกว่ายังไงก็ไม่รอดหรอกนกตัวนี้ตายแน่นอนขามันห้อยเลยแล้วมันก็ไปไหนไม่ได้ผมก็เลยบอกเขานะครับว่าเฮ้ยขามันหักก็จริงนะมันอาจจะไปไหนไม่ได้มันเดินไม่ได้แต่มันยังมีปีกนะไม่แน่มันอาจจะบินได้นะถ้าเราช่วยมันได้ตัวเองเนี่ยผมก็กลัวเหมือนกันนะครับผมก็กล้าๆกลัวๆเหมือนกันกลัวมันจะเจ็บมากไม่กล้าจะทำอะไรมันนะไปเอาไม้กวาดในห้องครัวมานะครับแล้วก็ช่วยพยุงตัวมันขึ้นมาไม่รู้ว่ามันจะเจ็บขนาดไหนนะครับแต่ว่าก็ช่วยพยุงตัวมันขึ้นมานิดเดียวแค่นั้นนะมันก็สงสัยจะหลุดออกจากไอ้ตัวลวดหนามเนี่ยแล้วมันก็บินอย่างเร็วมากเลยนะบินไปไกลเลยเป็นภาพที่วันนี้ยังติดตาอยู่เลยนะครับแล้วก็มาสะท้อนดูกับหลายๆคนไม่ว่าจะที่อเมริกานะครับหรือว่าที่เมืองไทยเหมือนกันนะครับใครก็ตามนะครับที่กำลังท้อแล้วก็หมดกำลังใจในช่วงนี้เนี่ยนกตัวนี้เนี่ยแสดงให้เราเห็นเลยนะครับว่าขาเนี่ยมันไปไหนไม่ได้จริงๆนะครับเจ็บสาหัสแต่มันยังมีปีกที่บินได้นะครับมันก็ยังบินต่อไปได้เพราะงั้นเนี่ยเราคงไม่หยุดอยู่แค่นี้แน่นอนนะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเรายังมีกำลังใจที่ดีนะครับยังมีร่างกายที่สมบูรณ์ก็อยากจะฝากคลิปนี้ไว้ให้ทุกคนนะครับว่าเรายังไงก็ต้องสู้ต่อไปนะครับเรายังมีลมหายใจอยู่เหมือนนกตัวนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะครับกับผมเอกในช่องดีจังทีวีวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ